ผิดศีลเมื่อนั่งสมาธิจะมีสัญญาณบอกลองเปรียบเทียบเป็นการทำงานของสมองการมีสติการมีสมาธิสมองทำงานสบายสบายคือรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเดียวอีกทั้งตั้งตรงอยู่ในสมดุลดีเหมือนเลี้ยงตัวบนจักรยานไม่ให้ล้มได้ไม่มีอะไรซับซ้อนใจจึงรู้สึกสบายหายห่วงเนื้อตัวทั่วไปผ่อนคลายดีส่วนการต้องผิดศีลสมองต้องทำงานซับซ้อนยากลำบากเช่นจะโกหกใครให้เนียนสมองส่วนที่รู้ความจริงต้องถูกกดทับไว้ด้วยสมองส่วนควบคุมบงการสร้างเรื่องใหม่ยิ่งไทยยังไม่เชี่ยวชาญไม่ชำนาญมุสาก็ยิ่งต้องออกแรงมากเปิดฝืนต่อสู้มากเหมือนคนพยายามเดินเลี้ยงตัวบนเส้นเชือกไม่รู้วิธีบังคับขาให้นิ่งอีกทั้งกลัวหล่นต้องเดินไปควบคุมความตื่นกลัวไปหากฝืนถึงขั้นเครียดรู้สึกผิดตกค้างหนักๆจึงเป็นไปได้สูงที่นั่งสมาธิแล้วจะปวดหัวเพราะมีปมแน่นแต่อยากคลายปมทันทีแต่ปมมันแน่นซับซ้อนแก้ยากยิ่งออกแรงก็ยิ่งฝืดฝืนยิ่งเจ็บมือมากซึ่งอันนี้ก็ไม่ต่างจากอาการเครียดทั่วไปและมาเพิ่มความเครียดซ้ำเติมด้วยการคาดหวังว่านั่งสมาธิแล้วจะโปร่งเบาทันทียิ่งคาดหวังมากขึ้นเท่าไหร่ยิ่งเครียดเพิ่มขึ้นเท่านั้นสำหรับคนส่วนใหญ่ในกรณีที่ผิดศีลเล็กน้อยเมื่อนั่งสมาธิจะมีสัญญาณบอกประมาณว่าจิตใจหม่นหมองสกปรกเปื้อนมลทินเลื่อนลอยฟุ้งซ่านตั้งเป็นสมาธิผ่องใสไม่ได้ทั้งที่เคยทำได้ดีไม่ถึงขั้นปวดหัวกัน